รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขก็ไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักรู้สเปคของกันและกันนี่ก็ชอบแบบเกาหลีสเปคคือพี่หมากหมากปารีสของก้อยจะคมคมของไทยมีคนบางคนก็มาสารภาพรักไอ้ก้อยกับพี่อุ๊ยใครอ่ะตอนนี้ความเจ็บมันยังไม่ได้หายไป 100% ใช่ไหมอยู่แล้วค่ะหนูมีความรักให้กับครั้งเนี้ยเยอะมากแล้วหนูก็ว่ามันก็ยังอยู่จริงๆอย่างก้อยเป็นคนที่จำได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะFriday Show ของเราครับกลับมาเจอกันนะครับ11โมงวันเสาร์ทางช่องวันเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าแบบบรรยากาศในรายการมันดีดีมันสดชื่น เพราะว่าเราได้ต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นแก๊งเพื่อนสาว3คนที่บอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนี่ต้องบอกว่ายอดวิวต่างๆครับพุ่งปรี๊ดตลอดเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่วายมีข่าวว่าทั้ง3คนแตกคอกันแตกคอกันยังไงไม่รู้มานั่งอยู่ตรงนี้เรียงตัวทั้ง3คนเลยแล้วก็แน่นอนงานของเขาเป็นที่จับจ้องพอๆกับเรื่องของความรักวันนี้เปิดใจเต็มที่กันที่นี่กับก้อยนัตตี้ดรีมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยหน้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหน้ามาเยอะถามก่อนเลยรายการก็กำลังประสบความสำเร็จมากๆทำไมถึงมีข่าวว่าจะไม่ทำรายการแล้วอะคะถ้าหนูรับใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆทำมาปีนี้ก็คือปีที่3แล้วค่ะพี่ๆสาเหตุหนึ่งคือเพื่อคนกำลังจะแต่งงานอะไรก็ยินดีก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะทำไมเรามีผัวแล้วทำไม่ได้เหรอคือมันไม่ใช่เพราะว่าจะแต่งงานเลยไม่ทำแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวัยมากกว่าว่าผู้ชมตอนรายการสี่ผู้ชายพี่อ่านไม่ชอบพอเป็นรายการที่เราต้องเตาะเราแอลเอิร์ดเราก็เตาะคนมันร้อยกว่าคนแหละพอถึงว่าพอเราทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าด้วยวัยที่โตขึ้นบวกกับเวลาที่มันประจวบเหมาะแล้วว่ามันเป็นแลนดิ้งที่ถูกต้องนะเวลาตอนนี้เราก็จะไม่ทำรายการแอลผู้ชายแล้วเราจะไปทำรายการฝ่ายผู้ชายแบบจริงจังไปตามอายุไงก็เป็นไปได้หรือเราจะไปทางไหนอ่ะไม่ค่ะแม่มันก็คือเหมือนทางนั้นเราก็คือแบบว่าให้รุ่นใหม่ทำดีกว่าแล้วเราก็เหมือนผันไปในทิศทางที่เราสนใจแต่ละคนมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เลิกทำ YouTube นะคะทุกคนมีหลายคนเข้าใจผิดว่าไม่ทำ YouTube แล้วจริงๆยังทำอยู่แค่เลิกรายการนี้รายการนี้เปลี่ยนรายการอื่นใช่ค่ะเรียนปี1พอด้วยกันใช่ค่ะนัตตี้กับดรีมจะรู้จักกันหรือสนิทกันก่อนก้อยป่ะใช่ตอนนั้นเป็นคือเราเจอกันตั้งแต่เป็นลีใช่เป็นลีกันสองคนตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วไม่ก้อยก็ไม่ได้เป็นอ่ะหนูไม่ได้เป็นค่ะพี่หนูยืนเย้ยวเย้ยวเขาเป็นแฟนแบบสแตนเชียอะไรเชียร์สแตนเชียร์เออเป็นผู้นำอยู่บิวอะไรที่เล่อยู่กันตั้งแต่เด็ก10กว่าปียังจำภาพแกขึ้นมาเลยบ้างวันแรกไหนคะวันแรกที่มันมาสมัครงานกับพี่ค่ะนี่คือแคสโอเลกาทีแคสโอเลกาทีตายแล้วนี่มันทำอะไรที่มันอยากทำมันขึ้นไปเลื้อยอยู่บนโต๊ะมาคือตอนนั้นน่ะไปแคสเป็นชมพู่โอเลกาทีแล้วเหมือนกับพี่ฉอดก็น่าจะเหมือนยื่นโจทย์อะไรสักอย่างมั้งคะที่ประมาณว่าตัวเราเหมือนคนคนนี้กล้าแสดงออกขนาดไหนหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพี่หนูก็เลยขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็คำรามชี้ฟุตอยู่มากยากที่ใส่นักช็อตพี่ช็อตพี่ช็อตน่าจะฟุตมานะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งหนูแสดงว่าแบ็คเมย์แกแล้วก็ได้เป็นก้อยมาแจ้งเกิดแจ้งเลยใช่ค่ะแล้วเราสองคนนี้คือเป็นหลีดแล้วก็สนิทสนมกันค่ะค่ะแล้วทำไมถึงอยากไปรู้จักกับก้อยตี้อยากเป็นเพื่อนก้อยมาตั้งแต่ปีหนึ่งค่ะแต่ตอนนั้นก้อยเขาเมาจริงไหมก้อยไม่อยากสนิทกับตี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันต้องถามมันอ่ะคือตี้อยากเฟรนลี่แล้วตี้ก็จะแบบมองว่าเฮ้ยเพื่อนคนไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละเคมีถูกต้องแล้วก็แบบถักไปว่าเฮ้ยก้อยเรานัตตี้นะโน่นนี่นั่นอะไรถักไปแปลว่าถักทีมได้อยู่ดีๆก็ปึ๋งมาอย่างเงี้ยใช่มันจะมีกลุ่มรวมที่เป็นกลุ่มแบบกลุ่มรุ่นเราก็แบบเราไม่สามารถรักอะไรว่า
็แบบไอ้ก้อยอยู่ไหนวะเอ้ยไอ้ก้อยกดก้อยเราตี้นะอะไรเงี้ยส่วนของดิมคือตี้เจอดิมครั้งแรกวันแรกเนี่ยคือเออเนี่ยเดี๋ยวเราพอได้เป็นด้วยกันแล้วอ่ะเราขอไปนอนคอนโดนะตั้งแต่วันแรกที่รู้จักสนิทมากเลยก็คือแบบว่าเป็นลีเป็นคนเปิดเปิดเลยแบบว่าเข้ามาแบบทำความรู้จักด้วยตอนที่บอกว่าตี้นะก้อยว่าไงมันโอเวอร์เวมอะพี่เขาไม่ได้แค่ทักมาเขาชมเราด้วยแกเราเห็นแกเต้นเก่งมากเลยแล้วการเป็นเพื่อนกันน่ะปกติเราจะเป็นเพื่อนกันแบบธรรมชาติพี่เก็ทมาเราผ่านอะไรมาด้วยกันเราก็ค่อยเป็นแต่พอเขาทักมาแบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยไอคนนี้มันน่าจะแปลกนิดนึงอะเรามีระยะนิดนึงดีกว่าแต่จริงๆแล้วลืมคิดไปว่าตัวเองนั่นแหละแปลกใช่ใช่แปลกกว่าอะไรนะไม่แต่ว่าจริงๆอะเรดาร์ที่ถูกนะคะเพราะสุดท้ายอะก็ได้นำพาปีหนึ่งมันไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็นำพามาสนิทกันจริงๆแต่จริงๆดีมน่าจะเป็นคนที่แบบแตกต่างดูเป็นสาวเรียบร้อยในมุมคนนอกเธอบ้างอะฉันให้เธอพูดให้ฉันพูดภาพลุคข้างนอกอะดูแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ดีมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานเลยก็ไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะกลุ่มเรามันจะมีแต่คนแบบแสบพอมีแต่คนแสบเนี่ยเราอาจจะเราเลยดูแบบน้อยกว่าหน่อยเออแสบน้อยกว่าหน่อยก็เลยดูแบบปกติแต่บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยคำหยาบที่สุดในชีวิตที่เขาพูดที่แกแบบเฮ้ยแกเนี่ยหยาบอะไรวะอาวะอะไรวะโอ้ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งอ่ะปูให้จนกระทั่งไม่จนกระทั่งเราก็คือมาเจอก้อยที่มีชีวิตที่เรียกว่าก้อยใช่คือจริงมันพูดจังไงพูดจาผงผะพูดแบบว่าพูดแบบมีความจริงใจก็คือจะพูดกับเป็นเรื่องคำดีมากขอบคุณมากเขาก็จะพูดแบบตลอดอะไรเงี้ยก็คือสมมติว่าดีมแทนตัวเองว่าเราหรือว่าดีมอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเราว่าฉลาดเนี่ยเป็นดีมอะไรดีมอะไรเราวันหนึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าคือถ้าเกิดเรายังพูดอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่จริงใจกับเขาเลยเขาก็จริงใจกับเราขนาดนี้เราก็เลยเปลี่ยนสรรพนามในวันหนึ่งนี้ก็เลยเปลี่ยนสรรพนามเลยก็เรียกโอเคแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดิมพูดครั้งแรกกับก้อยแล้วค่อยๆมาเป็นจริงๆมันควรเป็นความภูมิใจไหมใช่ตอนที่หนูรู้ว่าเราไม่ได้บังคับแต่เขาไม่ได้บังคับคือจริงๆสนิทกับดิมมาแบบ4ปีอะดิมไม่เคยพูดดิมเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆก็พูดหรอกเอออีก้อยนี่ถูกต้องมากควรจับมาเจอกันตั้งนานแล้วรู้สเปคของกันและกันไหมเออจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้เนาะหมายถึงว่าชอบคนแบบไหนคือจริงๆของก้อยมีแต่ของเต้ของดีนไม่ค่อยของก้อยจะเป็นแบบชอบหน้าแบบคมๆไทยๆสบายๆอ่ะชิลๆอย่ามามาดเยอะอะไรอ่ะอะไรเงี้ยไม่ควรทำดินธรรมชาติดูแบบชอบคนธรรมชาติดูซื่อๆนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะชอบเขาจะชอบความแบบว่าแฝงๆจริงใจจริงใจบ้านๆนิดนึงอย่างดูน่ารักเนี่ยจะชอบไม่ค่ะอันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ป่ามันมีช่วงหนึ่งจังหวะที่มันสดๆไงมีคนบางคนก็มาสารภาพรักไอ้ก้อยกับพี่อุ้ยใครอ่ะแต่ยังไม่ทันแบบจะคุยกันแบบกำลังจะแบบเออจะช่วยมันพี่ก็เปิดตัวอ๋อจำได้แล้วใช่อ่ะใช่เลยไม่ได้ไปถึงไหนเลยเสียดายยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะค่ะทุกคนรู้จักสเปคก้อยหมดเลยก้อยเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะสเปคตี้จะลองเยอะเพื่อให้รู้ว่าใครอ่ะคอนเนคกับตี้ค่ะแต่ไม่มีสเปคว่าแบบอย่างงี้แต่ว่าคุยกับใครแล้วรู้สึกคอนเนคเป็นพิเศษก็คือคนนั้นแต่จริงๆแล้วสเปคข้างนอกอ่ะตี้ก็ชอบแบบเกาหลีอ่ะพูดกันตรงๆถ้าเห็นแล้วชอบหล่อน่ารักก็จะไม่ได้เกาหลีเป็นติ๋ๆค่ะรู้สึกติ๋ๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวขนาดนั้นก็ดรีมล่ะจะเป็นสเปคทางด้านแบบนิสัยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเป็นความแบบชอบคนเก่งสองคนนี้แฟนต้องมีความเป็นผู้นำชอบคนเก่งชอบคนเป็นความเป็นผู้นำส่วนภายนอกคือสเปคคือพี่หมากปารินโอเคคือถ้าถามอะไรไม่ได้ถามที่ไหนชัดเจนสเปคคนนี้น่ารักหมากปารินทุกคำตอบใช่ใช่แต่ว่าแฟนที่ผ่านก็ไม่ได้มีแบบสไตล์นั้นเลยเนาะแต่หนูก็ไม่ได้ดูคิมเบอร์รี่นะอุ้ยหยาดนี่พี่ไม่ได้ด่าหนูก็สวยในแบบของหนูไงทำไมดูเดือดร้อนนะสเปคแต่ละคนยังไงไม่รู้แต่ของก้อยเองถ้าดูจากสเปคแล้วหนูมีความเสี่ยงต่อความบาดเจ็บมากเพราะหนูเป็นคนชอบคนซับซ้อนก็นิดนึงค่ะเหมือนกับรู้สึกว่าคนที่เราเห็นครั้งแรกเราไม่ได้อ่านได้เลยว่าทำไมถึงทำการกระทำนี้อะไรเงี้ยจะทำให้เราสนใจเป็นพิเศษไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนก็จะแบบคิดอะไรอะให้เป็นหนังสืออ่านยากนิดนึงชอบการอ่านชอบการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคอมเพล็กซ์หน่อยอะไรประมาณนั้นให้รู้สึกว่าได้ทำอะไรบางอย่างละเนี่ยเห็นไหมล่ะทำได้เนี่ยชีฟมีสิทธิ์แบบนั้นด้วยการชอบเขียนบทก็อาจจะเกี่ยวก็เลยชอบวิเคราะห์มนุษย์วิเคราะห์ตัวละครจริงๆหนูว่ามีสิทธิ์นิดนึงคือถ้าสมมติแบมาเลยอย่างเงี้ยก็จะมันไม่ท้าทายไงแต่ว่ามันไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่า
หลังจากนี้อาจจะแบบแบบแบบรู้สึกว่าบางทีแบบในทางที่เราเลือกบางทีเรารู้สึกซับซ้อนบางทีเรารู้สึกยากหรือว่ามันไม่เวิร์กวะด้วยหนึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงชีวิตมันยากอยู่แล้วแล้วเราก็จะยากขึ้นไปทำไมอะไรประมาณนี้แต่เรามักจะถูกดึงดูดด้วยสไตล์นี้แบบนี้อะไรแล้วในทางกลับกันอ่ะเรามองว่าตัวเราเองเป็นคนซับซ้อนด้วยไหมวิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาวิธีการมองเราเป็นคนยากไหมไม่หนูก็ซับซ้อนก็เลยซ้อนกันไปมากันไปเลยอภิมหาซ้อนกันไปเลยก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆเราหาคนง่ายๆเพราะว่าเราซ้อนอยู่แล้วหนูคิดเยอะมากกว่าหนูจะพูดคำนึงออกไปอ่ะมันไม่อยากมีปัญหาแล้วใช่จริงๆแล้วเรื่องที่จะไม่พูดดีกว่าค่ะด้วยความที่เราเป็นคนที่คบกันมาอย่างยาวนานนะเอาวิเคราะห์กันสักนิดนึงค่ะเวลามีความรักอะไรเป็นลักษณะพิเศษของแต่ละคนค่ะเราทำให้คนคนนึงแบบเสียใจมากๆชีวิตคนคนนึงแบบไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้คาดหวังไว้เราเองอะพังขนาดไหนกินข้าวไม่ได้ก็แปลว่าเรารักเขามากรักแต่ว่ามันไม่ใช่